hi to everyone สวัสดีนะคะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับ Teacher A เช่นเคยนะคะ Today is Thursday the 21st of January 2021วันนี้นะคะเด็กๆอยากรู้กันหรือยังเอ่ยว่า Teacher A มีเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆกันนะคะวันนี้นะคะ Teacher A ก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของ My Hobbies อยากรู้ใช่ไหมคะว่า Hobbies แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นนะคะ Let's go to learn ไปเรียนกันเลยดีกว่าค่ะเอ่ย Hobbies Hobby ก็คืองานอดิเรกนั่นเองนะคะเด็กๆคงจะงงว่างานอดิเรกคืออะไรใช่ไหมคะงานอดิเรกนั่นหมายความว่ากิจกรรมยามว่างนั่นเองนะคะก็คือกิจกรรมที่นักเรียนทำในเวลาที่นักเรียนว่างนะคะเขาเรียกว่างานอดิเรกนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาทีเชอร์เอว่างทีเชอร์เอก็ชอบฟังเพลงนะคะอันนี้คือกิจกรรมยามว่างของทีเชอร์เอนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะที่จะเรียนนะคะเด็กๆจะต้องรู้ก่อนว่าวันนี้ถ้าเด็กๆเรียนกับทีเชอร์แล้วเด็กๆจะรู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆจะสามารถอ่านออกเสียงนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรกได้นะคะหรือกิจกรรมยามว่างได้แล้วก็สามารถบอกความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็สามารถพูดถามตอบบทสนทนาเกี่ยวกับการสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างด้วยค่ะOkay, let's go to learn. Let's go to learn vocabulary. It's new vocabulary for today. คำศัพท์ใหม่ๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างนะคะคำแรกก็คือคำว่า singing 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 แปลว่าการร้องเพลงนั่นเองนะคะไปเลยค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า eating eating แปลว่าการกินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ cooking 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 ก็คือการทำอาหารนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ sleeping 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 ก็คือการนอนหลับนั่นเองนะคะที่เชื่อคิดว่ามีหลายคนเลยนะคะที่ชอบการ sleeping dancing 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 ก็คือการเต้นนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะ reading 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 แปลว่าการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ the last word คำสุดท้ายนะคะคือคำว่า drawing 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 ก็คือการวาดรูปนั่นเองนะคะจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างไปแล้วนะคะต่อไปนะคะทีเชอร์จะมาสอน conversation ก็คือบทสนทนานั่นเองนะคะว่าเราจะพูดโต้ตอบกันยังไงนะคะรู้กันเลยนะคะว่าประโยคนะคะที่จะใช้ถามว่างานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างของคุณนะคะคืออะไรเราจะถามว่า What's your hobby แปลว่ากิจกรรมยามว่างของคุณคืออะไรนะคะเวลาเด็กๆตอบเด็กๆจะต้องตอบว่า My hobby is แล้วก็ตามด้วยกิจกรรมที่เด็กๆชอบนะคะเข้าใจไหมคะลองฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะถ้าจะถามว่า What's your hobby แล้วก็ตอบว่าMy hobby is ตามด้วยกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำที่ Teacher A สอนคำศัพท์ไปเบื้องต้นนะคะยกตัวอย่างค่ะถ้า Teacher A บอกว่าชอบอ่านหนังสือ Teacher A จะตอบว่า My hobby is reading ตัวอย่างที่2นะคะ What's your hobby ถ้าเด็กๆบอกว่าหนูชอบการนอนหลับค่ะก็จะตอบว่า My hobbyis sleeping my hobby is sleeping
ง่ายไหมคะแค่เปลี่ยนคำด้านหลังเท่านั้นเองนะคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะโอเคค่ะ What's your hobby? What's your hobby? ถ้าเด็กๆบอกว่าหนูชอบวาดรูปค่ะจะตอบยังไงคะเด็กก็ตอบว่า My hobby is drawing. My hobby is drawing. แค่นี้เองนะคะไม่ยากใช่ไหมคะที่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนนะคะนี้นะคะที่เชื่อมีใบงานนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆหลังจากที่ตั้งใจฟังทีเชอร์เอสอนเสร็จแล้วนะคะต้องสามารถทำใบงานนี้ได้นะคะใบงานของทีเชอร์เอก็คือการจับคู่คำศัพท์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือจะต้องจำคำศัพท์ให้ได้และอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเพียงเท่านี้เองก็จะทำใบงานได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์เอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ See you again next time. Bye bye.